7สิงหาคมของทุกปีเป็นสัปดาห์ส่งเสริมนมแม่เพื่อรณรงค์ให้แม่ทุกคนให้ลูกกินนมแม่ตั้งแต่แรกเกิดเพียงอย่างเดียวนะคะเพราะว่าจะช่วยเสริมสร้างระบบภูมิต้านทานของลูกให้สมบูรณ์เสริมสร้างเซลล์สมองและลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคภูมิแพ้ในประเทศไทยพบสถิติการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงแค่ร้อยละ29เท่านั้นนะคะต่ำกว่ามาตรฐานขององค์การอนามัยโลกติดตามจากรายงานคุณณฤดีจันทรเกษมชัยค่ะความร่าเริงแจ่มใสของน้องไอคิวและน้องไอรินคือสิ่งที่ทำให้สุนทรีสิริพานผู้เป็นแม่เชื่อว่าเป็นผลมาจากการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ซึ่งส่งผลให้สมองมีพัฒนาการที่สมวัยขณะเดียวกันความรักความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นในขณะที่ลูกดูดนมแม่ก็ส่งผลให้ลูกมีความมั่นคงทางอารมณ์ลูกทั้งสองคนคือเขาอารมณ์ดีมากค่ะอย่างลูกคนโตตอนนี้ไปโรงเรียนแล้วคือก็จะมีคนถามเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะว่าเอ๊ะมีเคล็ดลับในการเลี้ยงลูกยังไงคือเขาถึงได้อารมณ์ดีนะคะคือบางทีเราก็มานึกย้อนกลับไปก็คิดว่าด้วยนมแม่เนี่ยค่ะเพราะว่าเวลาที่เด็กๆตั้งแต่เด็กๆแล้วอะค่ะคือเราก็จะมีปฏิสัมพันธ์กับลูกตลอดนะคะเวลาเลี้ยงตะเลี้ยงลูกด้วยนมด้วยเต้าเนี่ยค่ะคือเขาก็จะคอยเราก็จะคอยสบตาการแบบสัมผัสการคือมันเป็นการกระตุ้นพัฒนาการลูกที่ดีมากค่ะกว่า2ปีที่ผ่านมาแม้จะต้องทำงานนอกบ้านแต่ทั้งน้องไอคิวและน้องไอรินยังดื่มนมแม่อย่างสม่ำเสมอด้วยการนำน้ำนมแม่ที่แช่เย็นเก็บไว้มาประกอบอาหารเมนูต่างๆโดยเฉพาะในรูปแบบของไอศกรีมซึ่งทำง่ายไม่ยุ่งยากและมีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนชอบครับเพราะว่ามันทำไอติมได้ด้วยลูกชอบค่ะลูกชอบเขาก็จะรู้สึกแล้วเราก็จะพยายามปลูกฝังเขามาตั้งแต่เล็กว่านมแม่เนี่ยแบบมีประโยชน์ทานแล้วแบบแข็งแรงซึ่งส่วนตัวแล้วว่าเวลาที่เขาว่าไม่สบายเนี่ยคือน้อยมากที่เขาจะไม่สบายแล้วเวลาที่เขาไม่สบายอ่ะเขาก็จะไม่ได้เป็นอะไรรุนแรงนะคะแล้วก็หายป่วยค่ะเร็วอันนี้คือที่รู้สึกได้เลยค่ะแล้วก็แบบเวลามีข่าวออกมาว่าเด็กป่วยเป็นโรคนั้นโรคนี้หรือว่าหน้าฝนมี RSV ระบาดมีมือเท้าปากแต่คือลูกก็ยังสุขภาพแข็งแรงอยู่กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทารกแรกเกิดยืนยันว่านมแม่มีสารอาหารที่จำเป็นครบถ้วนตามธรรมชาติซึ่งร่างกายสามารถนำไปใช้ได้อย่างเต็มที่จึงช่วยส่งเสริมพัฒนาการของระบบภูมิต้านทานของลูกให้สมบูรณ์เสริมสร้างเซลล์สมองและลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคภูมิแพ้โดยสามารถให้นมลูกได้จนถึงอายุ7ปีทีนี้ถ้าเด็กคนไหนเนี่ยโชคดีได้กินนมแม่นะคะปัญหาเหล่านี้ก็จะน้อยลงไปเพราะฉะนั้นพอเขาไปเจอเชื้อโรคนะคะเขาก็จะมีภูมิคุ้มกันนะคะในนมแม่มีภูมิคุ้มกันอันนี้แค่โรคติดเชื้อนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีสารนะคะในนมแม่เนี่ยก็คือสารต้านเซลล์มะเร็งนะคะฉะนั้นเด็กที่กินนมแม่ก็จะมีปัญหาเรื่องโรคมะเร็งน้อยกว่านะคะมีสารช่วยบำรุงสมองนะคะ DHA ของแท้นะคะส่วนที่อยู่ในนมผงเป็นของเทียมนะคะก็เปรียบเหมือนกุ้งแท้กุ้งเทียมนะคะเป็นสารสังเคราะห์นะคะผ่านกรรมวิธีทางอุตสาหกรรมนะคะทางห้องแลบนะคะซึ่งไม่ใช่เป็น DHA ชนิดเดียวกับที่อยู่ในนมแม่นะคะเพราะฉะนั้นเอาไปใช้ประโยชน์ไม่ได้จริงปัจจุบันการโฆษณาผลิตภัณฑ์นมผงผ่านสื่อต่างๆและการที่คุณแม่ต้องทำงานนอกบ้านมีผลให้คุณแม่หลายคนเปลี่ยนใจให้ลูกกินนมผงแทนนมแม่มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทยและกรมอนามัยจึงเร่งผลักดันให้มีการออกกฎหมายว่าด้วยการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กหรือที่เรียกว่าโค้ดนมตามหลักเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลกให้มีผลบังคับใช้โดยเร็วโดยมีเป้าหมายเพื่อป้องกันพ่อแม่ถูกชักจูงให้เข้าใจเรื่องการให้นมแม่อย่างผิดจากการตลาดและการโฆษณาเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีกฎหมายเนี่ยเราจะควบคุมตรงนี้ถ้าจับได้ก็หมายถึงการที่บริษัทอาจจะต้องถูกปรับหรือว่าอาจจะต้องหยุดธุรกิจเลยได้ถ้าเป็นกฎหมายก็อันนี้ก็ขึ้นกับพวกเราด้วยนะคะพวกเราคงต้องช่วยกันดูแลกฎหมายบางทีกฎหมายมีแล้วไม่มีการปฏิบัติตามกฎหมายก็อ่อนแอนะคะเราก็ต้องช่วยกันทำให้กฎหมายเข้มแข็งด้วยค่ะนอกจากนี้ยังสนับสนุนให้ขยายสิทธิ์การลาคลอดจาก3เดือนเป็น6เดือนเพื่อให้แม่ให้นมลูกอย่างเต็มที่และมีสวัสดิการจ่ายเงินเดือนให้กับแม่ระหว่างลาคลอดเพราะจากการวิจัยพบว่าแม่ส่วนใหญ่ใช้สิทธิ์ลาคลอดไม่ถึง3เดือนเพื่อกลับมาทำงานณฤดีจันทรเกษมชัยไทย PBS รายงาน